สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าววันนี้นะคะพบกับหญิงมณีราชอ่อนพรรณาค่ะและผมป้างเชอสารศรีสัจจังนะครับพูดถึงสถานการณ์โควิด-19 กระทบไปทุกภาคส่วนจริงๆโดยเฉพาะภาคของการท่องเที่ยวนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมครับขึ้นเหนือไปที่บ้านม้งดอยปุยจังหวัดเชียงใหม่หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เช่นเดียวกันนะครับปกติแล้วจะมีนักท่องเที่ยวมาในพื้นที่ประมาณ500คนต่อวันแต่ปัจจุบันเหลือไม่ถึง50คนต่อวันนะครับเรื่องนี้กำลังส่งผลกระทบอย่างหนักต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่นั่นนะครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมไปฟังเสียงสะท้อนถึงผลกระทบที่กำลังเกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานครับเป็นประจำทุกวันที่นางนุชรีเฟื่องฟูกิจการชาวบ้านม้งดอยปุยตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตัดเย็บกระเป๋าภายในร้านเพื่อนำมาวางขายบริเวณหน้าร้านแต่หลังเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระลอกที่2นักท่องเที่ยวลดลงไปกว่า90%แทบจะไม่ได้ขายของแต่เธอก็ต้องผลิตไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้ว่างงานและเกิดความเครียดด้วยหวังว่าช่วงวิกฤตการระบาดของโรคจะผ่านพ้นไปโดยเร็วทุกวันนี้ก็คิดไม่ออกว่าจะไปทำอะไรดีเมื่อก่อนขายได้วันก็จะเมื่อก่อนขายดีก็วันนึงก็ประมาณ 4-5,000 ถ้าวันนักท่องเที่ยวเยอะๆก็เป็นหมื่นก็มีค่ะแต่ปกติถ้าไม่ได้ก็คือนั่นแหละ 1,000 กว่า 2,000 ก็คือจะได้ทุกวันแต่ตอนนี้ตรงนี้คือไม่ได้ก็ไม่ได้เลยจริงๆไม่ต่างกับนางศรีวันหวังวนพัฒน์ชาวบ้านในหมู่บ้านเดียวกันที่ต้องใช้เวลาเฝ้าร้านขายเสื้อผ้าของเธอทำการปักลวดลายบนผืนผ้าเพื่อเก็บไว้ใช้ประดับเครื่องแต่งกายหากสถานการณ์ยืดเยื้อกว่านี้ก็ต้องหันไปปลูกผักไว้กินเองไม่ได้ขายของเลยล้างปีหมดเลยเนี่ยไม่มีใครเปิดเลยแล้วทำไงต่อถ้าเปิด 2-3 วันเนี่ยถ้าไม่ได้ขายก็จะปิดร้านละไปทางไร่ละไปปลูกผักผู้ใหญ่บ้านดอยปุยระบุว่าที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมาท่องเที่ยวหมู่บ้านแห่งนี้วันละมากกว่า500คนแต่หลังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเพียงวันละ 30-50 คนเท่านั้นส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของชาวบ้านเป็นอย่างมากเพราะนี่อ่ะก็คงจะต้องมาทำความเข้าใจชาวบ้านแล้วก็มีการเตรียมว่าเราควรจะอยู่ยังไงในช่วงสถานการณ์ที่เราไม่มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะครับเอาจะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งหนึ่งครับว่าแนวทางและวิธีการของเราในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันน่ะในระยะยาวต่อไปเนี่ยอาจจะมีระยะสั้นระยะกลางระยะยาวที่เรามาคุยกันว่าเราจะอยู่ยังไงกับสถานการณ์โควิดเนี่ยครับบ้านม้งดอยปุยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวที่มีทิวทัศน์และดอกไม้สวยงามอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีและเป็นหมู่บ้านที่อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนักทำให้การติดต่อการสื่อสารการเรียนรู้วัฒนธรรมหรือแม้แต่เทคโนโลยีถูกนำเข้ามาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตและปรับปรุงให้เข้ากับวิถีชีวิตของหมู่บ้านได้ง่ายและหลากหลายปัจจุบันมีชาวบ้านอยู่อาศัยกว่า300หลังคาเรือนประชากรกว่า 1,000 คนที่ผ่านมาหมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวบ้านและซื้อของที่ระลึกแต่การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทั้ง2รอบทำให้ชาวบ้านขาดรายได้และกำลังเดือดร้อนในช่วงที่ผ่านมาการเดินทางไปท่องเที่ยวอาจจะมีข้อจำกัดอยู่นะครับโดยเฉพาะการเดินทางข้ามจังหวัดเนี่ยไม่แน่ใจว่าไปแล้วจะถูกกักตัว14วันหรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมาก็เลยมีความพยายามในการรณรงค์นะครับให้คนในจังหวัดเดียวกันเนี่ยเดินทางไปเที่ยวเพราะบางครั้งนะเราอยู่จังหวัดนึงก็มักจะไปเที่ยวข้ามจังหวัดไงคุณผู้ชมแล้วทีนี้พอไปเที่ยวข้ามจังหวัดเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วในจังหวัดของเราเนี่ยยังมีของเด็ดของดีอีกเยอะดังนั้นคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าอยู่ในจังหวัดไหนๆลองไปท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะครับเอาข้อจริงนะคะคือประมาณก่อนโควิดพี่หญิงเคยเดินทางไปที่ดอยปุยนะ คือขับรถไปห่างจากดอยสุเทพเนี่ยไปแป๊บเดียวไม่นานแต่ว่าต้องขับด้วยความระมัดระวังแต่นี้พอไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไฮไลท์ที่หนึ่งเนี่ยก็คือเป็นสวนดอกไม้ดอยปุยที่นั่นนะคะมีชุดให้เช่าด้วยเป็นชุดกลุ่มชาติพันธุ์ชาวม้งพี่หญิงไปเช่าเนี่ยชุดอลังการมากค่ะน้องป้าตอนแรกคิดว่าค่าเช่าเนี่ยเป็นหลักร้อยทั้งผู้ชมค่ะแต่ว่าเอาห้องจริงแล้วเนี่ยค่าเช่าถูกมากหลัก10
50บาทเองแล้วได้รูปสวยๆด้วยนะได้รูปสวยๆเยอะมากนะคะถามชาวบ้านที่เขาให้เช่าชุดเขาบอกว่าเช่านานเท่าไหร่คะเขาบอกว่าแล้วแต่ลูกค้าเลยถ่ายจนพอใจค่อยเอามาคืนก็ได้ทุกวันนี้พี่หญิงก็ยังไม่เอาไปคืนเขาเลยยังไม่คืนค่ะเอาลงมากรุงเทพด้วยนะไม่ใช่ก็คืนแล้วค่ะแล้วก็ได้ภาพสวยๆด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นอีก1ช่องทางเนาะในการเข้าไปอุดหนุนชาวบ้านในพื้นที่ด้วยนะคะแหมถ้าพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะอีกอย่างนึงที่มากับการท่องเที่ยวเลยนะคะก็คือเรื่องของการกินแล้วก็ของฝากค่ะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูภาพผลไม้ที่น่ารักน่ารักค่ะที่แบบเข้ากับช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมาด้วยครับค่ะนั่นก็คือแตงโมแตงโมแตงโมเสียงพี่หญิงเป็นอะไรฮะอะไรติดคอหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอาออกให้ไหมเสียงพี่จีนไงเสียงแฮปเสน่ห์พี่จินตลาใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูแตงโมที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะเพราะว่าเกษตรกรนะคะมีการนำแตงโมนี่แหละค่ะมาใส่ไอเดียทำเป็นแตงโมรูปหัวใจเนาะปกติซื้อแตงโมลูกนึงเนี่ยราคาเท่าไหร่น้องป้างส่วนใหญ่นะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูการผลิตจริงๆเลยนะลูกนึงไม่เกิน40บาท50บาทหรือถูกกว่านั้นด้วยนะแต่ว่ารูปนี้นะคะคือเอามาทำเป็นรูปหัวใจไงแปลรูปใส่ไอเดียลงไปค่ะเพิ่มมูลค่าจาก40 50บาทเป็น399บาทค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะเป็นแตงโมรูปหัวใจนะคะที่คุณศรีไพรมั่นคงเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนแตงโมแปลงใหญ่บ้านหนองมะคังตำบลทับยายเชียงอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้เพิ่มมูลค่าขึ้นนะคะในการปลูกให้เป็นรูปทรงหัวใจเพื่อสร้างรายได้ในช่วงที่ยังไม่ได้ทำนาค่ะแล้วก็เป็นการปลูกขายในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะโดยขายอยู่ที่ราคาลูกหนึ่งนะคะ399บาทเนี่ยน้องป้างโอ้สร้างมูลค่าได้ดีทีเดียวนะครับทางคุณศรีภัยเล่าให้ฟังครับบอกว่าช่วงนี้น้ำในคลองชลประทานมีน้อยครับไม่พอที่จะใช้ในการทำนาก็เลยตัดสินใจที่จะปลูกแตงโมแทนซึ่งเป็นพืชที่ใช้น้ำน้อยนอกจากนั้นข้อดีอีกอย่างของแตงโมเป็นพืชอายุสั้นใช้เวลาปลูกเพียงแค่60-65วันก็ประมาณ2เดือนครับสามารถตัดเก็บขายได้แล้วทำให้สามารถสร้างรายได้ทดแทนในช่วงนี้แหละครับโอ้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของเกษตรกรผู้ขยันที่มีไอเดียดีๆจริงๆแบบนี้นะคะเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ค่ะจนทำให้ราคาแตงโมเนี่ยลูกละแบบไม่กี่สิบบาทขยับขึ้นเป็นลูกละเกือบ400บาทนะคะก็เป็นการแก้ปัญหาได้ดีค่ะในช่วงที่ไม่มีน้ำใช้ในช่วงหน้าแล้งหรือว่าไม่มีน้ำใช้ในช่วงทำนาด้วยนะคะน้องป้าตอนนี้ผมมีไอเดียแล้วยังไงเพราะว่าที่บ้านผมปลูกหอมหัวใหญ่อยู่นั่นสิผมจะทำเป็นหอมหัวใหญ่รูปหัวใจโอ้ดีมากมอบให้ใครเนี่ยทุกคนต้องซึ้งแน่ๆให้ใครแกะมาปุ๊บน้ำตาไหลเป็นความรักจากผมค่ะโอ้โหดีไหมฮะพี่หญิงดีค่ะแล้วผมจะขายลูกละ599บาทได้ค่ะหัวละ599บาทจะมีใครซื้อไหมค่ะเดี๋ยวพี่โปรดิวเซอร์แล้วพี่ทีมงานทุกคนค่ะรอ CF อยู่นะคะ CF ได้เลยนะครับพี่ครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของรายการ Have a News Day เวลาเพลินข่าวครับคุณผู้ชมติดตามรายการของเราได้ผ่านทางช่อง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกนะครับรับชมออนไลน์ทางเว็บไซต์ครับ www.altv.tv ส่วน Facebook และ YouTube ก็ /ALTV4 นะครับมีข้อคิดเห็นคำแนะนำส่งมาบอกกันได้ผ่านทางอีเมลครับค่ะตามที่อยู่ข้างล่างนี้เลยนะคะที่ haveanewsday@altv.tv ค่ะหรือจะมาเป็นเพื่อนกันผ่านทางไลน์ก็ได้นะคะที่ @altv4 ค่ะและในช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ